ถานการณ์ภาพรวมที่เขื่อนแก่งกระจานในวันนี้ค่ะสภาพน้ำยังอยู่ในสภาวะที่ยังคงทรงตัวค่ะโดยปริมาณน้ำที่ไหลข้ามสปินเวย์ของเขื่อนในขณะนี้มีความสูงอยู่ที่ระดับประมาณ70เซนติเมตรค่ะระดับน้ำที่บริเวณสปินเวย์เขื่อนแก่งกระจานล่าสุดอยู่ที่ประมาณ70เซนติเมตรค่ะซึ่งสถานการณ์ภาพรวมของเขื่อนแก่งกระจานในขณะนี้มีปริมาณน้ำอยู่ทั้งหมด733ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ103มีน้ำที่ไหลเข้ามาในเขื่อนประมาณ 24.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและสามารถระบายออกได้ 16.82 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขื่อนแก่งกระจานค่ะได้บอกกับทีมข่าวของเราว่าปริมาณน้ำวันนี้ค่ะลดลงจากเมื่อวานซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่น่าเป็นกังวลเท่าไหร่เพราะว่าการที่น้ำไหลออกจากสปินเวย์แบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านกันโดยปกติไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากชาวบ้านกันค่ะอ๋อชาวบ้านคงไม่กังวลค่ะเรื่องสันเขื่อนล้นสันเขื่อนนี่เพราะว่าที่แก่งกระจานนี่มันจะมีที่ช่องน้ำล้นนี่อยู่อย่างนี้แล้วมันคงไม่ล้นต่อเพราะทุกปีก็จะล้นเมื่อปี26หรืออะไรเนี่ยค่ะก็ล้นแบบนี้ค่ะคือเราก็ใช้ชีวิตปกติค่ะซึ่งล่าสุดสภาพน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังแม้ว่าบริเวณพื้นที่เขื่อนจะไม่มีฝนตกลงมาแต่บริเวณเหนือเขื่อนก็ยังคงมีฝนตกแล้วก็ทำให้มีน้ำมาเติมในพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานอยู่เรื่อยๆส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบยังคงอยู่ในส่วนของรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนก็ยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดค่ะค่ะจากสภาพบรรยากาศที่เขื่อนแก่งกระจานค่ะในช่วง2วันนี้ค่ะยังไม่ได้มีฝนตกหนักขึ้นลงมาเป็นจำนวนมากอย่างที่มีการคาดการไว้ค่ะซึ่งขณะนี้ทีมข่าวเราก็จะคอยติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานกลับไปให้คุณผู้ชมได้รับชมค่ะ